เฟอร์ล,ลิสได้อุ้มร่างของมิมีนั้นมาวางไว้ที่โต๊ะและเตียนี่จะรักษามิมีในทันทีแต่ว่าด้วยเวทมนต์ของเฟอร์ล,ลิสนั้นแม้ว่าเธอนั้นจะเก่งที่สุดในอาณาจักรแล้วแต่เธอนั้นก็ยังรู้สึกตำหนิตัวเองในขณะเดียวกันการที่เฟอร์ล,ลิสนั้นไม่สามารถรักษาได้นี้ก็เหมือนกับเข็มทิ่มแทงหัวใจของกาฟฟลเขาคิดอยู่ในใ,นใจว่าการตัดสินใจของเขานั้นเป็นการตัดสินใจที่โง่มากและแน่นอนว่าโชคชะตานั้นจะไม่อภัยกับความผิดพลาดของเขาในครั้งนี้เขาการะหายที่จะถูกการลงทันและกระหายที่จะถูกชชดใช้ ซูบารุที่เห็นความผิดปกติของเฟอร์ลิสนั้นจึงได้โผล่เข้าไปช่วยเหลือด้นั้นนะครับเฟอร์ลิสจึงได้พามิมี่นั้นไปยังห้องพยาบาลใต้ดินเฟอร์ลิสนั้นได้ใช้วิธีการผสมพยาบาลอย่างช่ำชองนะครับทำการห้ามเลือดของมิมี่ช้ากว่านี้แล้วก็ชีวิตของเธอนั้นก็อาจจะไม่รอดแล้วและในขณะนั้นเองเสียงจากภายุค,คามครั้งที่2นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเสียงแห่งความพยาบาทนั้นก็ยังกระจายไปทั่วเหล่าเด็กๆเ,เ,เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขและก็บางคนก็ถึงกับเป็นโรคประสาท และทันใดน,นั้นเองครับซูบารุนะครับเมื่อได้ฟังเสียงนี้ซูบารุนั้นก็รู้แล้วว่าเสียงนี้นั้นมันหมายถึงอะไรมันเป็นสิ่งที่จงใจทําขึ้นโดยบิชอปมหาบาปและมันจะเป็นที่มาของความหวาดกลัวอะไรที่สิ้นสุดของเมืองวอเตเกตหลังจากการออกอากาศสิ้นสุดลงนะครับทั้งจูเลียสริคาร์โดและคนอื่นๆน,นะครับก็ได้กลับมาที่ศูนย์พักพิงและในโรงพยาบาลชั่วคราวใต้ดีนนะครับเฮโรโรและก็ทีบีนะครับ, oro, ก,รบก็มาหามิมิน้องสาวของภูเขาที่กำลังหมดสติอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บที่มิมีได้รับนั้นพวกเขาก็ได้รับเช่นเดียวกันทําให้คนอื่นๆนั้นรู้สึกเป็นทุกข์ไปด้วยสิ่งที่พวกเขาทําได้ในตอนนี้ก็คือเชื่อมั่นในทักษะทางการแพทย์ของฟิลเลสอย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อวิลเฮมได้เห็นความเจ็บปวดของมิมีแล้วครับซึ่งเบวิลเฮมก็รู้ได้ทันทีว่าความเสียหายนี้นะ่ะมันเกิดจากผู้คุ้มกันยม,มทูตและบุคคลที่สาม,มารถประมือกับพวกนี้ได้ก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์รุ่นก่อนหรือก็คือภรรยาผู้ล่วงลับของเขานั่นเองแแลลลละวววิิเเเเมมนนนนคครรััับบกกก็ยยยงงงอออีีี่่่่าาาาาุ้้้้ทททตหหดไไขข ก่อนที่วิลเฮมนะครับจะถอดเสื้อและเปิดแผลให้ดูรอยที่เคยมีผ้าปันแผลนะครับปรากับว่าเลือดนั้นได้ไหลออกมาอีกครั้งหนึ่งวิลเฮมนั้นอันลังับอารมณ์ไม่อยู่ครับมีความโกรธในดวงตาของพวกเขาและในห้องประชุมนี้เองครับอนาตาเซียนะครับก็ได้ถามคิริทากะเจ้าของศูนย์การค้าไปว่าเงื่อนไขที่บิชอปมหาบาปบาปแห่งตันหาเสนอมาน,นั้นนะเกี่ยวกับซากศพของแม่มดนั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งคิริทากะนะครับก็บอกไปว่าตอนนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปิดบังแล้วแน่นอออนนนนว่่่่าาขงงแมมมดคนนั้นนะียูจริ แต่ไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามก็ทําตามคําเรียกร้องของอีกฝ่ายไม่ได้เนื่องจากว่าซากศพนี้ทรงพลังเป็นอย่างมากถ้าหากว่าซากศพนี้ถูกย้ายไปแล้วก็เมืองนี้นะั้นจะต้องจมน้ําและพบก,กับภัยพิบัติถึงขั้นการทาลายบ้างเมืองเลยทีเดียวพอะลคิริทากาพูดอย่างนี้ครับทุกคนในห้องก็เงียบสนิทเลยจนกระทั่งลิคารโดครับได้ทําลายบรรยากาศนะครับเขานั้นได้เดินไปหากาฟิลด์นะครับแล้วก็ก้มหัวแล้วก็บอกไปว่าขอบคุณที่กาฟิลดนะ์ช่วยรักษามิมี่ให้ ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทิทมแทงหัวใจของกาฟิลเป็นอย่างมากซึ่งลิคาโดก็รู้มาจากซูบารูนะครับเนื่องจากว่าซูบาลุได้บอกเหตุการณ์ให้แก่ทางลิคาโดนั้นได้รู้และด้วยคําพูดของลิคาโดนี้เองครับผมก็ทําให้กาฟิลนะครับกลับมาฟื้นความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นครับจูเลียสนะครับ,รบก็ได้เรียบเรียงเหตุการณ์ตามที่ซูบารุนั้นเคยบอกก็คือว่าเอมิเลียนนั้นได้ถูกลักพาตัวไปโดยเลกุลุสและตอนนี้นั้นลัทธิแม่มดก็ได้เข้ายึดศาลลลาาาาาากกกกงงแแะะททํรรรรคคววบุุมเเผยยยยพ่ิกกจสี และก็จะมีวิชอปมหาบาปที่ทำการเชื่อมโยงอารมณ์ของผู้คนไว้อีกด้วยนั่นก็แปลว่าคราวนั้นทําการเชื่อมโยงอารมณ์ของผู้คนบวกเข้ากับวิทยุกระจายเสียงนั้นไอ้นี่มันก็จะเท่ากับว่ามันเป็นความพินาศของเมืองชัดๆดังนั้นนะครับซูบารุจึงเสนอว่าให้พวกเรานั้นไปทําการยึดสาลาก,กลางคืนมาถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด อนาตาเซียกับคูสก็เห็นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นั้นในแง่พลังการต่อสู้ของวเขานั้นก็ประกอบด้วยจูเลียตริคคาโดคูสวิลเฮมแล้วก็กลุ่มนักรบเกตมังกรขาวข,าวของคิริทากะและยังรวมไปถึงกาฟฟลอีกด้วยแต่คิริทากะนะครับก็ปฏิเสธที่จะให้กองทัพเกตมังกรขาวของเขานั้นเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้เนื่องจากว่ากองทัพนี้นั้นถูกใช้ในการป้องกันสมาคมหอ,อการค้าไม่สามารถนําไปต่อสู้โดยตรงได้ และหลังจากนั้นครับเอานะครับก็ได้พูดขึ้นมาและทําให้ซูบารูนั้นประหลาดใจเอานะครับรู้สึกสงสัยว่าลัทธิแม่มดนี่แท้จริงแล้วมันรวมตัวกันที่สาราการอย่างนั้นเหรอซึ่งซูบารุนะครับก็ได้นึกขึ้นอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับแล้วก็นึกขึ้นว่ากระจายเสียงนั้นมันมีอยู่สังที่สี่ทิศถูกควบคุมโดยสี่บิชอปมหาบาปซึ่งก่อนหน้านี้ซูบารุนั้นก็ได้เคยเห็นนะครับความไม่ลงรอยกันของลัทธิแม่มดก็จะสังเกตได้เลยว่าการยึดสารากาครั้งนี้นั้นไม่จำเป็นที่ต้อง และได้ขัดการสนทนาและบอกไปว่าตอนนี้นั้นมิมีนั้นยังไม่พ้นขีดอันตรายแต่ว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของ3พี่น้องก็ทําให้มีชีวิตอยู่รอดไปได้สักพักหนึ่งอนาตาเซียนะครับก็เลยบอกว่านั้นปฏิบัติการเข้ายิสราลางนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อมิม,มีเองด้วยอนาตาเซียนะครับจึงสั่งให้ลิคารโดนากองทัพเข้าสู่ ารากาในทันทีส่วนกองทัพเกตมังกรขาวของลิทากะนั้นจะทําการปราบปรามกองกำลังบนท้องถนนแทนซึ่งตอนนี้ครับครูสจะได้มัดผมข,ของเธอนะหลังจากที่ครูสนะครับสูญเสียความทรงจําไปก็ทาให้ซูบารุนั้นกังวลเล็กน้อยแต่วิลเฮมนะครับก็ได้บอกไปว่าเดยวเขานั้นจะปกป้องครูสเองคาพูดนี้ทําให้ซูบารุนั้นสบายใจหลังจากนั้นครบูบารุก็ได้มอบที่อาวได้นะถามว่าอาวนั้นจะไปด้วยไหมอาวนะครับก็ได้บอกไปว่าอาวนั้นเขาไม่ไปเพราะว่าเขานน้นจะต้องไปร่วมกับ เจ้าหญิงของเขาเขาไม่สามารถไปที่สารการกับพวกเขาได้และอานะก็ยังบอกกับซูบารุอีกว่าหากซูบารุมีตำแหน่งเทียบเท่ากับเขาณนะตอนนี้แล้วก็นั่นก็แปลว่าผู้หญิงที่ซูบารุต้องปกป้องนั้นสําคัญกว่าตัวของซูบารุเองหลังจากนั้นเองครับเมื่อถูกคําพูดทิ่มแทงใจนะครับซูบารุก็เลย ทนต่อความเจ็บปวดนะครับในการยกเท้าขึ้นซึ่งก็ทําให้เฟลิสนะครับรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวซูบารุถ้าเกิดว่าซูบารุฝืนคี่จะไปแล้วก็อาจจะสูญเสียขาขวาได้เลยนะซูบารุนะครับก็ได้บอกไว้ว่าการสูญเสียขาขวาไปแล้วนะ่ะมันไม่เจ็บปวดเท่าการสูญเสียเอมิเลียไปหรอกเขาน่้นอยากจะไปช่วยเอมิเลียเฟลิสที่เห็นอย่างงั้น,นครับจึงได้ไล่คาถาของเธอนะครับเพื่อที่จะปกป้องซูบารุ ซึ่งคาถานี้ครับก็ทําให้ซูบารุนั้นปราศจากความเจ็บปวดนะแต่ว่าบาดแผลของซูบารุก็ยังดําเนินต่อไปนะแต่แค่ไม่มีความเจ็บปวดเท่านั้นเองหลังจากนั้นนะครับลิคาโดก็ได้หยิบดาบของตัวเองขึ้นมาพร้อมด้วยกาฟิลด์นะครับที่ได้สวมเกาะแขนของเขาและยังรวมไปถึงวิลเฮมและครูซซึ่งตอนนี้ครับสายตาของวิลเฮมก็เต็มไปได้วยความสงสัยเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในดวงตาของเขาและยังรวมไปถึงจูเลียกับซูบารุนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปเข้ายึดสารากางแล้ว หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็นั้นก็ได้ทําการตรวจสอบนะครับและบอกไปว่าไม่มีการซุ่มโจมตีโดยรอบและทางเข้าศาราการก,ก็มีแค่ทางเดียวเท่านั้นก็มีแต่ต้องไปไประเชิญหน้ากันตรๆงๆเท่านั้นแหละทั้ง6คนนะครับได้ก้าวเข้าสู่ลานจตุรัสกลาง ซึ่งคนที่เดินนำหน้าในครั้งนี้ก็คือกาฟิลนะกาฟิลนะครับได้ไปถึงลานจตุรัสที่คุ้นเคยให้กองดินซ่าศพที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้นะทำไมมันถูกแทนที่ด้วยกองเนื้อสีชมพูวะและหลังจากนั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้เห็นคนสวมฮุสสองคนนะครับที่อยู่ด้านบนอาคารเมื่อเห็นดังนั้นเองครับคุสนะครับจึงได้กวัดแกว่งดาบของเธอนะครับลอยไปโจมตีใส่ทั้งสองคนซึ่งทั้งสองคน,นครับก็สามารถรับการโจมตีได้อย่างง่ายได้ ก่อนที่ทั้งคนนะครับจะกระโดดลงมาจากบนศาลากลางและพอทั้งสองคนกระโดดลงมานี่เองครับก็ปรากฏว่าได้มีแสง3จุดนะครับปรากฏขึ้นเหนือพวกเขาแล้วก็ก่อร่างกายเป็น อาณาเขตเวทมนต์นะครับทำให้พวกเขานั้นเกิดความกดดันถึงขนาดคุกเข่าลงอย่างรวดเร็วในในจังหวะนั้นเองครับริคาโดวิลเฮมแล้วก็กาฟิลครับพุ่งเข้าไปโจมตีพร้อมกันซึ่งกาฟิลและวิลเฮมนะครับพุ่งเข้าไปโจมตีผู้หญิงนะซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนนะครับกำลังจะโจมตีผู้หญิงนี่เองผู้หญิงนะครับก็ทําการกัดแว่งดาบครับทำให้ทั้งสองคนนั้นต้องกระโดดนับพอวิลเฮมกาฟิลกระโดดขึ้นนะครับผู้หญิงนะครับก็ได้ใช้ขาของเธอครับล็อกคอกาฟิลเอาไว้แล้วก็พากาฟินนนนััั้้้้้่อมสูใใวววงงงเทาาหกกฟตรรบแดดย หลังจากนั้นเองครับกาฟิลที่ยังไม่ทันตอบโต้นะครับก็ได้โดนผู้หญิงกระแทกเข่าเข้าไปทําให้เขานั้นตัวลอยแล้วก็ถูกคว้ากลางอากาศนะครับและในจังหวะนั้นเองวิลเฮมนะครับก็เตรียมที่จะเข้ามาฟันผู้หญิงพอดีวิลเฮมก็ได้ถูกทีบไปอีกทีครับผมเมื่อวิลเฮมถูกทีบครับก็ได้โดน ผู้หญิงนะครับที่ในมือมีล่างของกาฟิลอยู่เคลื่อนกาฟิลไปกระแทกวิลเฮมไปเลยครับทำให้ว right so, like ิลเฮมทั้งกาฟิลต่างก็หมดสภาพไปตามๆกันส่วนลิคาโดครับซึ่งเขานั้นได้ใช้ดาบเหวี่ยงของเขาครับพุ่งเข้ามาโจมตีผู้ชายซึ่งผู้ชายนะครับก็รับด้วยดาบทั้งสองของเขาแต่ดูเหมือนการรับครั้งนี้ครับลิคาโดจะได้เปรียบนะครับผู้คุ้มกันยมทูตผู้ชายนะครับก็เลยงอแขนของเขาออกมาสองแขนนะครับแล้วก็ทําการรับดาบของลิคาโดแต่ก็ดูเหมือนว่าลิคาโดนั้นก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับชาย แล้วก็ใช้อีก2แขนที่งอมาใหม่นะครับทำการรัวหมัดใส่ลิคาโดครับซึ่งลิคาโดที่โดนรัวหมัดไปนะครับก็ถูกต่อยจนหมดสภาพไปตามๆกันตอนนี้ครับทั้งวิวเฮมกาฟิลและรวมไปถึงลิคาโดนะครับก็ต่างก็ลม้มลงครับหมดสภาพไปและหลังจากนั้นครับศัตรูก็ฉวยโอกาสนะครับหลุดออกมาจากอาณาเขตเวทมนต์ได้สำเร็จซึ่งพอทั้งสองนะครับได้ทําลายวงแหวนเวทมนต์ได้แล้ว ซูบารุนะครับก็ได้เหวี่ยงแทะของเขาครับฟาดไปที่ทั้ง2คนซึ่งก็ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามลังเลไปช่วงขณะหนึ่งนะครับก่อนที่จะทําการหลบและในช่วงหลบนี่เองครับก็ปรากฏว่าจูเลียนะครับได้ไล่เวทบนกลายเป็นทอร์โดเพิงขึ้นมาซึ่งแม้ว่าทอร์โดเพิงนี้ครับมันจะไม่สามารถใช้ในการโจมตีได้ก็จริงนะแต่ว่าก็สามารถทําให้ทวงเวลาครับให้เหล่าทัพหน้าทั้ง3คนนั้นมีเวลาพักหายใจก่อนที่ผู้คุมกันโยมทูตผู้หญิงนะครับจะใช้ดาบฟันทอร์โดนี้สลายไปซูบารุนะครับก็เลยคิดว่าการโจมตีระยะประชิดันนะด้ผลสลสบ สคนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีระยะไกลล่ะก็ก็จะมีโอกาสอยู่แม้แต่แซ่ของเขานั้นก็ยังได้ผลอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแต่จังหวะนั้นเองครับก็ได้มีเสียงนะครับของบิชอปมหาบาปบาปแห่งตันหาคาเพลล่าดังมาจากด้านบนเพราะทุกคนมองไปนะครับก็พบกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีปีกสีดํามหึมาลงมาเกาะบนหลังคาของศาลากลางพร้อมกับน้ําเสียงที่เย้ยหยันใช่แล้วนั่นก็คือเสียงของคาเพลล่าบิชอปมหาบาปบาปแห่งตันหา